พระธรรมวิสุทธิมงคลบัวยานสัมปันโนหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านเป็นพระภิกษุคณะธรรมยุทธนิกายชาวอุดรธานีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาดหรือวัดเกศรศิลคุณเป็นวิปัสสนาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยศิษย์ของพระครูวินัยธรมั่นภูริทัตโตซึ่งมีโอกาสอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นไว้โดยละเอียดในเวลาต่อมาหลวงตามหาบัวเดิมมีชื่อว่าบัวท่านเกิดเมื่อขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูตรงกับวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456ที่หมู่บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยบิดาชื่อนายทองดีและมารดาชื่อนางแพงแห่งสกุลโลหิตดีท่านเป็นบุตรคนที่2ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด16คนหลวงตาท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงซึ่งเห็นได้จากผลการเรียนอันดีเยี่ยมเมื่อท่านเรียนจนจบประถมชั้นปีที่3ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยในวัยเด็กท่านนั้นเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยท่านจะทำบุญตักบาตรกับผู้ใหญ่อยู่เสมอท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริงทำอะไรก็ทำจริงเวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็นแม้ในยามบวชเป็นพระแล้วหลวงตาท่านมักที่จะทำท่าทางจงกรมหลบอยู่ในป่าและในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้วท่านจึงจะลงเดินจงกรมแล้วยังมีความทรหดอดทนเป็นเลิศสังเกตได้จากการทำงานของท่านท่านจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงานถ้าไม่มืดไม่ใช่เวลากินข้าวเมื่อท่านอายุครบอุปสมบทแล้วบิดาและมารดาปรารถนาให้ท่านบวช ด้วยหวังพึ่งใบบุญแต่ท่านก็ไม่ตอบรับจนทำให้บิดาและมารดาของท่านถึงกับน้ำตาไหลท่านจึงกลับพิจารณาออกบวชอีกครั้งที่สุดจึงตัดสินใจออกบวชโดยท่านกล่าวกับมารดาว่าเรื่องการออกบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้สึกไม่ได้นะบวชแล้วจะสึกเมื่อไหร่ก็สึกใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้ซึ่งมารดาก็ตกลงตามที่ท่านขอหลวงตาอุปสมบทเมื่อวันที่12พฤษภาคมพ.ศ.2477ที่วัดโยธานิมิตตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีวัดโพธิสมภารจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ฉายานามว่ายานสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมแล้วด้วยญาณด้วยความเป็นคนอุปนิสัยจริงจังคิดว่าพอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้นาน2ปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุดจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะเราจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์หลวงตาท่านมีความเลื่อมใสในเรื่องการภาวนาและกรรมฐานท่านได้ตามวิธีการภาวนาจากพระอุปัชฌาย์ของท่านและได้รับการแนะนำให้ภาวนาว่าพุทโธท่านจึงปฏิบัติภาวนาและเดินจงกรมเป็นประจำในระหว่างนั้นท่านเริ่มเรียนหนังสือทางธรรมและศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติรวมทั้งพุทธสาวกหลังจากพุทธสาวกเหล่านั้นได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วเดินทางไปบำเพ็ญในป่าอย่างจริงจังจนสำเร็จพระอรหันต์ทำให้หลวงตาเกิดความเลื่อมใสและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่ออรหัตผลให้จงได้โดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเมื่อเรียนจบเปลี่ยนธรรม3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติกรรมฐานโดยถ่ายเดียวอย่างไรก็ตามท่านยังสงสัยว่าถ้าท่านดำเนินตามแนวทางปฏิบัติตามพระพุทธสาวกเหล่านั้นแล้วจะสามารถบรรลุถึงจุดที่ท่านเหล่านั้นบรรลุหรือไม่และมรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ความสงสัยเหล่านี้ทำให้ท่านมุ่งหวังจะได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเชื่อว่าท่านอาจารย์มั่นจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้ท่านได้หลวงตาท่านเดินทางศึกษาพระปริยัติในหลายแห่งอาทิ
วัดสุธรจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาวัดบรมนิเวศราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโลเป็นอาจารย์สอนปริยธรรมจากนั้นท่านเดินทางไปเรียนพระปริยธรรมที่วัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เวลานั้นพระธรรมเจดีหรือจุมพันธุโลซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตขอให้ไปตามทรรษาที่อุดรธานีพระอาจารย์มั่นรับนิมนต์นี้และได้เดินทางพักที่วัดเจดีหลวงชั่วคราวทำให้หลวงตาบัวได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นครั้งแรกท่านได้ศึกษาทางปริยัติที่วัดแห่งนี้จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปลี่ยนธรรม3ประโยคในปีพ.ศ. 2484นับเป็นปีที่ท่านบวชได้ 7 พรรษาหลังสำเร็จการศึกษาทางปริยัติท่านเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานพอได้ระยะหนึ่งหลวงตาเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครโดยท่านมีความตั้งใจไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นโดยพระอาจารย์มั่นรับท่านเป็นลูกศิษย์และได้พูดขึ้นว่าท่านมหามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลจริงๆอยู่ที่ใจขอให้ท่านกำหนดจิตจ่อด้วยสติที่หัวใจจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับคำกล่าวนี้ทำให้ท่านเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงและเชื่อมั่นในพระอาจารย์มั่นที่ไขข้อข้องใจท่านรักษาระเบียบวินัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัดหลังจากหลวงตาบัวศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นในพรรษาที่2ท่านเริ่มหักโหมความเพียรในการปฏิบัติกรรมฐานจนผิวหนังบริเวณก้นช้ำระบมและแตกในที่สุดพระอาจารย์มั่นเตือนว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่กับร่างกายนะมันอยู่กับจิตซึ่งท่านเองก็น้อมรับคำตักเตือนของพระอาจารย์มั่นในพรรษาที่10ท่านฝึกสมาธิจนมั่นคงหนักแน่นและสามารถอยู่ในสมาธิได้จึงมีความสุขหลวงตาติดอยู่ในชั้นสมาธิอยู่ถึง5ปีโดยไม่ก้าวหน้าสู่ขั้นปัญญาจนกระทั่งพระอาจารย์มั่นจึงให้อุบายแก่หลวงตาบัวออกพิจารณาทางด้านปัญญาและเตือนท่านว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้เอาสมาธิมาเป็นนิพพานมันบ้าสมาธินี่สมาธินอนตายอยู่หรือนี่เป็นสัมมาสมาธิท่านจึงออกจากสมาธิและพิจารณาด้านปัญญาต่อไปหลวงตาได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2493แรม14ค่ำเดือน6เวลา5ทุ่มตรงบนเขาหลังซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครต่อมาด้วยเหตุที่โยมมารดาของท่านล้มป่วยเป็นอัมพาตท่านจึงพาโยมมารดากลับมารักษาตัวที่บ้านตราดอันเป็นบ้านเกิดหลังจากรักษาตัวหายขาดแล้วท่านเห็นว่าโยมมารดาของท่านอายุก็มากแล้วจะพาไปอยู่ในถิ่นธุรกันดารเพื่อปลีกวิเวกตามนิสัยของท่านจะทำให้โยมมารดาลำบากประจวบกับเวลานั้นชาวบ้านตราดมีความประสงค์ให้ท่านตั้งวัดขึ้นที่นั่นเช่นกันโดยชาวบ้านร่วมกันถวายที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัดดังนั้นวัดป่าบ้านตราดจึงเริ่มก่อตั้งขึ้นณหมู่บ้านบ้านตราดตำบลบ้านตราดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ. 2513โดยให้ชื่อว่าวัดเกษตรศิลคุณหลวงตามหาบัวอาพาธลำไส้อุดตันและมีปอดติดเชื้อนานกว่า6เดือนคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างกุฏิปอดเชื้อให้แก่พระเดชพระคุณแต่อาการอาพาธไม่ดีขึ้นจนเมื่อวันที่30มกราคมพ.ศ. 2554เวลา 2:49 น.
ตรวจพบสมองของท่านหยุดทำงานต่อมาตรวจพบม่านตาขยายไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฝ่ามือฝ่าเท้าออกซิเจนในเลือดเป็น0จากนั้นตี 3:53 นาทีความดันโลหิตมีค่าเป็น0หัวใจหยุดเต้นและหยุดการหายใจจึงเป็นอันมรณภาพสิริอายุได้97ปี5เดือน18วันหลวงตามหาบัวท่านช่วยเหลือสังคมมากมายอาทิด้านสาธารณสุขให้การสงเคราะห์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านต่างๆทั้งให้ปัจจัยซื้ออุปกรณ์การแพทย์รถพยาบาลที่ดินสร้างและปรับปรุงตึกของโรงพยาบาลตั้งกองทุนและมูลนิธิหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ป่วยไร้ญาติเช่นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนและไร้ที่พึ่งมูลนิธิรวมเมตตามหาคุณนอกจากนี้ท่านยังให้ความอนุเคราะห์สถานพยาบาลต่างๆกว่า200แห่งทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพม่าและลาวด้วยโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหรือที่เรียกทั่วไปว่าโครงการผ้าป่าช่วยชาติเกิดขึ้นเมื่อปี2540เนื่องจากท่านเดินทางไปแจกสิ่งของที่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลต่างๆมีหนี้สินเป็นอันมากหลวงตาบัวรู้สึกสลดใจจึงดำริที่จะช่วยชาติโดยน้อมนำให้ชาวไทยร่วมกันบริจาคผู้ช่วยชาติบ้านเมืองที่กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจและสังคมตกต่ำให้ฟื้นฟูและผ่านพ้นไปด้วยดีโดยเงินทองที่ได้มาจากการบริจาคนี้จะยกให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำเข้าบัญชีฝ่ายออกบัตรหรือคลังหลวงทั้งหมดขอขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ